สวัสดีครับเสียงเกมมันดังหรือเปล่าเราบุ้มเบาเสียงเกมหน่อยแล้วกันวันนี้เราก็จะมาต่อหอคอยชั้น106ถึง110ซึ่งจากที่เราอ่านนะครับก็คือเหมือนประมาณว่ามันบอกว่ามันจะทำให้อัศวินติดอัมพาตได้ด้วยก็คือเหมือนไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้ลูกน้องมันที่ไอ้เจ้าบอสตัวเนี้ยการูด้าอาเซ่ไอ้พวกเราฮาร์ปี้ออกมาจะทำให้ประสิทธิ์อัมพาตดังนั้นเราต้องใส่ตัวการฐานาลงไปครับก็คือใส่ไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรนะเฮนรี่เขียวการอัมพาตใช่หรือเปล่าใช่แหละเพราะเฮนรี่ฟ้ากันช็อตถูกไหมเฮนรี่ฟ้ากันช็อตเขียวการอัมพาตเราจะเมทแล้วก็เป็นโคเซตอันนี้ผมเพิ่งได้ต่างหูกันเลยยังไม่ทันตีบวกเลยก็ไปออฟมาก่อนได้ออฟตีเร็วคนนี้แล้วก็ไม่สดป้องกันเคก็ใส่โคเซตเลยโคเซตมันก็ยังไม่ได้ใส่อมตะให้นะไม่รู้อาจจะไหวหรือไม่ไหวก็ไม่รู้เดี๋ยวลองดูก่อนก็มีรูดี้เอารูดี้มาแทงเอามาแทงแล้วก็มาบัฟให้ด้วยก็เลยใส่เซตตีไวไปเลยถ้าเซตตีไวมันแทงไม่ไหวเดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนเป็นเซตป้องกันเป็นเซตป้องกันกับเซตบล็อกรวมกันอันนี้ก็เฮนรี่ก็พอมีดาเมจอยู่บ้างก็ใส่ของดาเมจเท่าที่มีครับอันนี้ผมมีเซตกิก่อแดงอยู่ก็เลยใส่คริให้มันแล้วก็ใส่เนี่ยอะไรนะแล้วเซตโจมตีแล้วก็รีน่าผมใส่เป็นเซตรถคูดาวไปเลยแล้วก็ประดับเร่งคูดรถคูดาว2อันแบบตีรถคูดาวโอเคประดับส่วนไอ้ของรักนี่ผมเพิ่งทำของโคเซตมาก็เดือดอยู่ครับแต่ว่าประดับเฮนรี่ผมไม่มีเดี๋ยวลองดูกันว่าผ่านไหมแผนก็ใช้แผนคริติคอลอันนี้ผมอัพแบบให้ยิงไกลมันยิงแรงนะแบบเน้นโคเซตจัดๆเลยเพราะดาเมจมันผมมาจากตัวเดียวอยู่แล้วคือโคเซตไม่รู้จะรอดหรือเปล่าลองกันถ้าไม่รอดเดี๋ยวก็ลงใหม่ลองปรับดูน่าจะรอดอยู่แล้วไม่รอดก็นะอาจจะตัวน่าจะรอดแต่สเตปผมอาจจะไม่รอดไปไหนอ๋อนี่ต้องตีลูกน้องมันปะความจริงควรจะปิดอันติควรจะปิดอันติโคเซ็ตเนาะจะได้ไม่เปลืองเราต้องหลบใช่ไหมบอกตามตรงว่าไม่รู้ครับหลบก่อนแล้วกันเวลามันเหลือเยอะเวลาเหลือ2นาทีเยอะมันนิ่มนะโอ้โหผมว่ามันนิ่มกว่าดันไอ้ดันฝึกฝน15เองนะโคเซตยิงโอ้โหโคเซตยิงก็จะตายแล้วครับน่าจะไหวแล้วเซตเนี้ยแต่เมื่อกี้ตอนลูกน้องออกมาน่าจะต้องปิดอันติโคเซตนะครับผมเพราะว่ามันจะได้ไม่เปลืองไม่เปลืองอันติเอามายิงหัวหน้ามันดีกว่าต่อเนื่องเลยตั๋วเราเยอะมากเราใช้เกียร์วันละหนึ่งตั๋วเราอย่างเยอะก็ความจริงผมก็ไปทางเนี้ยทางเดียวกันเลยคุมลีน่าเลยแต่ก็ให้รูดี้แทงแต่เราคุมลีน่านะผมว่าคุมลีน่าดีสุดเพราะว่าลีน่ามันไม่ค่อยกดฮิวอะถ้าเลือดมันไม่ถึงเปอร์เซ็นต์มากดเองเรื่อยๆเอาจริงก็ยังมีติดอัมพาตอยู่บ้างนะไม่มีปัญหาเลยยิงไม่โดน มันกระโดดโลบอ่ะจะได้จังหลบก่อนความรู้สึกก็คือง่ายกว่าดันเจียนพัฒนา15เยอะเลย
ถ้าใครยังผ่านนั้นเกมพัฒนา15ได้แล้วอันนี้น่าจะดูชิวๆเลยครับแต่ว่าแค่มันฟิกว่ามันต้องใส่ตัวกันอัมพาตเหมือนดาเมจโคเซนที่พอแต่ตอนแรกผมไม่รู้ว่าถ้าผมไม่ใส่อันเนี้ยกระดาษเนี้ยจะไหวหรือเปล่าแต่ก็ใส่ดีกว่าเพราะมันแรงกว่าดอกได้พอดีเลยแต่ตอนแรกถ้าผมไม่ใส่ผมจะใส่ไปไอ้อันเนี้ย3อันก็แรงอยู่เหมือนกันนะเล่นโจมตีปกติไปต่อชั้น108เดี๋ยวผมเปิดมัตเตอรี่ให้ดูอีกรอบมันจบมัตเตอรี่ผมมันตีไกลก็คือเน้นเพิ่มแบบพลังตัวตีไกลล้วนเลยอ่ะโอ้ตัวนี้ถึกแล้วอ่ะตอนนี้เริ่มถึกแล้วนะรู้สึกว่ายิงไม่ค่อยเข้าเลยมาดู109จะถึงกันไหมลุยต่อ109เราไปให้จบขอคอยไปเลยโอ้โหนี่ขนาดใส่เอลลี่ยังติดอัมพาตเลยนะเนี่ยเวลาเหลือเยอะไม่รีบต้องรอละลองดูดิโดนแล้วเป็นไรไหมเลื่อนไม่ลดเลยแต่เมื่อกี้มันได้ปั๊บลีอันติลีนาพอดีถ้ามีอันติลีนาเมื่อกี้ยืนชนได้นะผมลองดูว่ามันจะตายไหมเมื่อกี้เหมือนอันติลีนามาด้วยเลยยืนชนเอ้ย110ไปเลยละกันโคเก็กชิมัตอันนี้มีอันติของรูดี้อยู่เมื่อกี้ต่อด้วยอันติลีน่าผมจะลองไม่หลบอันนี้ดูนะเจ็บอยู่นะเนี่ยอันนี้หลบเดี๋ยวหลบไม่ทันก็กดฮิวไปเลยละกันเหมือนดาเมจมันพออยู่นะครับถ้าแบบคนที่แบบเล่นพลังรวม4ตัวประมาณ2ล้านเอ้ยไม่ใช่2ล้านพูดผิด
2,500อะไรขึ้นไปแล้วนะครับผมว่ามันสบายมากเลยนะดูเนื้อเลือกสักหน่อยโอเคโอเคจบกันไปแล้วครับนี่อันนี้ก็คือว่าจบแล้วเราก็สามารถมาซื้อแพ็คได้ก็ค่อนข้างแพงเลยนะเดี๋ยวถ้ามีบัตรใจก็ใส่ไปครับสำหรับส่วนเกมอ่ะลองกดเคลียร์สักหนึ่งรอบปุ๊บนะถ้าจบแล้วจะได้บัญชี1,400แล้วก็เงินแสนหนึ่งนี่ครับก็เมื่อกี้มีมัตเตอรี่ใส่ยิงไกลเนาะก็ตามนี้เลยครับยิงไกลก็เน้นยิงไกลผมก็โฟกัสแต่ยิงไกลโคเซตมันดาเมจเดียวครับโฟกัสดาเมจเดียวเนี่ยเลื่อนบนหมดเลยบนมัตเตอรี่ผมตามเลเวลนะครับมันได้แค่นี้แหละเลเวล101ก็อัพได้แค่100อันก็เท่าที่มีครับผมมันนี่แล้วก็มาดูตัวอีกรอบนึงแล้วกันให้ดูตัวอีกรอบนึงตัวก็จะประมาณนี้ผ่านแน่นอนเช็คนี้คอนเฟิร์มเมื่อกี้มันบอก 2,300 อ่ะอันนี้รวมกันยังไม่ถึง 2,300 เลยหรอแต่ผ่านได้นะชิวเลยประมาณนี้ครับผม